19 เมษายน 2567นะคะแต่ถ้าย้อนไปค่ะเมื่อครั้งปี2509พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเรือใบประเภทโอเคชื่อว่าเวคาค่ะด้วยพระองค์เองเพียงพระองค์เดียวจากพระราชวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยไปถึงอ่าวสัตหีบเป็นระยะทาง60ไมล์ทะเลโดยทรงใช้เวลาในการแล่นเรือใบ17ชั่วโมงเต็มค่ะย้อนไปดูภาพความประทับใจนะคะนับเป็นหนึ่งในพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกสำหรับการแล่นใบดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถในการต่อเรือใบและการทรงเรือใบดังนั้นเนื่องในวันที่19เมษายนเวียนมาบรรจบอีกครั้งค่ะนะคะก็มาย้อนถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านค่ะ27ครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับยังพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงกันเชียงเรือใบในทะเลหัวหินโดยหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีได้ตามเสด็จด้วยเรือใบที่ทรงต่อเองเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเรือใบดังกล่าวจึงมีพระราชประสงค์จะทรงต่อเรือด้วยพระองค์เองจากนั้นก็ได้ทรงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรือใบสากลทรงออกแบบทดลองและต่อเรือใบขึ้นที่ห้องทรงงานช่างภายในพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตโดยเรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อเป็นเรือใบประเภท Enterprise ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่าราชประแตนมาจากคำว่า Royal Pattern หมายถึงแบบอย่างของพระราชาและสำหรับเรือใบฝีพระหัตถ์ที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เองค่ะแบ่งออกเป็น4ประเภททั้งประเภทเรือใบสากลประเภท Enterprise เรือใบสากลประเภท OK เรือใบสากลประเภท Mod โดยเรือใบประเภท Mod ที่ทรงออกแบบก็มีอยู่ด้วยกัน3แบบค่ะก็คือเรือใบ Mod เรือใบ Super Mod เรือใบ Micro Mod แล้วก็เรือโมกนะคะ19เมษายนค่ะทรงเรือใบข้ามอ่าวไทยพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบของพระองค์ท่านค่ะก็เป็นที่ประจักษ์ผ่านการแข่งขันกีฬาเรือใบที่พระองค์ทรงเข้าร่วมหลายต่อหลายครั้งยังจะเห็นได้อีกเหตุการณ์หนึ่ง19เมษายนปี2509เมื่อพระองค์ทรงเรือใบประเภทโอเคชื่อว่าเวคาเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยไปยังหาดเตยงามของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะทาง60ไมล์ทะเลหรือ97กิโลเมตรค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินเพียงพระองค์เดียวใช้เวลาทั้งสิ้น17ชั่วโมงเต็มจากนั้นทรงนำธงราชนาวิกโยธินที่ทรงนำข้ามอ่าวไทยมาด้วยปักไว้เหนือก้อนหินใหญ่บนชายหาดก่อนทรงลงพระประมาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึกนอกจากนี้ภายในปีเดียวกันค่ะได้พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาเพื่อเป็นรางวัลนิรันดรแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปีของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบันค่ะ